วัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาอธิบายอีกรอบนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุดฟักไข่80ฟอง990บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับจากชุดฟักไข่นะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์นะครับจากที่เห็นนะครับจะเป็นการต่อพ่วงสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่มจากตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมอันนี้คือปลั๊กตัวควบคุมนะครับแล้วพอเราเสียบกับไฟบ้านปุ๊บมันก็จะทำงานมันก็จะจ่ายไฟออกมานะครับจ่ายไฟออกมาเสร็จปุ๊บอันนี้เอาไว้ต่อพ่วงในอนาคตนะครับผมนะครับต่อพ่วงเผื่อเราจะมีพัดลมอีกตัวนึงเราก็จะต่อไปเพื่อใช้มันเกิดตู้อบหรือตู้ฟักอีกอันนึงนะครับนี่ครับมาครับมันต่อมาเสร็จปุ๊บมันก็จำเข้าสู่สายนะครับจำเข้าสู่สายเพื่อแตกออกมาเป็น3เส้นเส้นแรกก็จะเข้ามาสายคู่ดำสายคู่ดำก็คือเป็นชุดของพัดลมตอนนี้พัดลมก็ทำงานอยู่นะครับต่ออีกอันหนึ่งที่แตกแยกมาคือ2เส้นนึงก็คือจะเป็นมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของขั้วหลอดแล้วจะมาจ่ายไฟเข้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ง่ายมากนะครับเป็นพิกหนีบนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมสำหรับเอาไว้ต่อกับหลอดไฟนะครับว่าผมจะไม่ต่อพ่วงไปนะครับต่อพ่วงแค่นี้ก็คือจะไม่ต่อนะครับแล้วเอาไปเพราะว่าเราต้องเอาตัวเนี้ยเข้าไปใต้ฝาเพื่อที่จะขันยึดน็อตนะครับผมนี่ครับสิ่งที่เราจะได้นะครับทั้งหมดนี่ยังขาดอีกตัวนึงเดี๋ยวพูดถึงนี่ก็คือน็อตนะครับน็อตก็ให้ไปเรียบร้อยนะครับเอาไว้ขันยึดพัดลมนะครับทั้ง4มุมแล้วก็จะมีน็อตตัวเล็กตัวนึงเอาไว้ขันยึดเกี่ยวกับขั้วหลอดนะครับทบทวนทีนะครับชุดฟักไข่80ฟอง990นะครับก็คือจะเป็นชุดสำเร็จรูปนะครับไม่รวมถังนะครับไม่รวมถังก็จะมี1ตัวควบคุมต่อพ่วงเรียบร้อยยาวมาผูกเรียบร้อยก็คือลูกค้าก็แค่เอาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็วางไอ้ตัวเนี้ยบนถังวางถังแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับวงจรทุกอย่างต่อเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูว่าผมตั้งค่าไว้หรือยังมาเช็คดูอีกรอบนึงนะครับดูนะครับตั้งค่าไว้กดปุ๊บนี่คือ 37.5 นะครับเอาอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับผมตั้งไว้นะครับ 37.5 เห็นไหมครับไหนนี่ก็คือคราวนี้มาดูค่าเบี่ยงเบนนะครับค่าเบี่ยงเบนว่าอุณหภูมิต่างเท่าไหร่มันจะทำงานนะครับนะครับ 1 องศามันจะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันจะทำงานที่ 36.5 นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น .5 นะครับแสดงว่ามันก็จะตัดที่มันจะติดที่ 37.0 นะครับอันนั้นมันจะทำงานติดดับบ่อยเกินไปนะครับให้เราไปตัดที่ 37.5 แล้วเครื่องมาติดอีกทีนึงก็คือ 36.5 นะครับเบี่ยงเบน1องศาจะดีกว่านะครับจะถนอมเครื่องนะครับไม่ใช่ว่ามันจะติดดับบ่อยๆนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับสำหรับลูกค้าของต้นกล้าฟาร์มนะครับก็จะได้รับสิทธินะครับในเรื่องของการได้เข้ากลุ่มนะครับได้เข้ากลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่นะครับในกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกไว้หลายคลิปนะครับผมกลุ่มนี้คือเป็นรวบรวมคนที่ใช้ตู้ฟักไข่ทั้งหมดนะครับผมเป็นคนที่ใช้จริง 100% นะครับตอนนี้สมาชิกก็อยู่ที่135คนนะครับก็กำลังจะเชิญเข้าเรื่อยๆนะครับเพราะตามลูกค้าเก่าๆนะครับตามเข้ามาจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับท่านที่มีปัญหานะครับสำหรับลูกค้าท่านไม่ต้องกลัวปัญหาว่าจะทำตู้ได้หรือไม่ได้นะครับผมว่าการฟักจะได้ผลไหมเพราะว่าจะมีพี่เลี้ยงนะครับผมอย่างถ้าเกิดเราทำตู้เสร็จปุ๊บไม่มั่นใจเราก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็ลงสู่กลุ่มเลยกลุ่มเห็นปุ๊บก็จะได้แนะนำได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้บอกไปแบบ อธิบายไปเลยเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าเราไม่เห็นภาพเราไม่เห็นเนี่ยตัวกล่องนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าพอทำเสร็จพูดถ่ายรูปลงมาให้ดูอันนี้จะง่ายที่สุดนะครับจะตรงประเด็นนะครับตรงจุดกับที่เราเป็นที่สุดนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจนะครับผมนี่คือหลักวิธีการบริหารจัดการของต้นกล้าฟาร์มนะครับผมคือไม่คิดที่ว่าจะขายอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าจะบริการลูกค้าให้ประทับใจที่สุดนะครับผมก็หวังว่าก็จะกดติดตามกันนะครับพูดก็ติดหน่อยประมาณนึงครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ